สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้รีวิวเจ้าตัว MIDI Controller ตัวนี้นะครับที่ใช้ในการเรียกพรีเซตของเจ้าตัว Zoom MS50G นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมได้ให้พี่แม็กเขาเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าไหนๆมันก็มาอยู่ในบอร์ดนี้ละผมก็อยากให้มันแบบสามารถคุมฟังก์ชันบางอย่างของไทม์ไลน์ได้ซึ่งในที่นี้ผมจะเอามันมาคุมลูปเปอร์ฟังก์ชันของไทม์ไลน์นะครับต้องเกิดก่อนว่าปกติเนี่ยถ้าเวลาเราจะเข้าโหมดลูปเปอร์ของไทม์ไลน์นะครับเราต้องมากดตรงนี้ค้างไว้ครับเนี่ยครับพอเข้าโหมดลูปเปอร์ใช่ไหมครับเวลาเราจะเรคคอร์ดโอเวอร์ดับสต็อปเพลย์คือต้องมาผ่านกระบวนการตรงนี้นะครับซึ่งบางทีแล้วผมแบบรู้สึกว่าเวลาเข้าถึงมันช้าไปหรืออะไรเงี้ยผมก็เลยจะให้เจ้าตัวเนี้ยเข้ามาคุมเลยฟังก์ชันลูปเปอร์ของตัวไทม์ไลน์เลยทีนี้ผมก็สามารถใช้เอฟเฟกต์เล่นเอฟเฟกต์ของตัวไทม์ไลน์โดยที่ผมไม่ต้องเข้าไปกดเข้าไปลูปแล้วผมก็ให้ตัวนี้มาคอนโทรลลูปให้เลยทีนี้มันก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาสาธิตดูไอ้ตัวเนี้ยผมขอให้พี่แม็กเขาแบบว่าถ้าผมกดของเดิมคือโหมดปกตินะครับไว้เรียกพรีเซตของตัว Zoom ตัว MS50G ใช่ไหมครับถ้าจะเข้าโหมดมาคุมลูปเปอร์ของไทม์ไลน์ก็มากดที่นี่ค้างนะฮะพอไฟกระพริบปุ๊บอันนี้คือโหมดลูปเปอร์ของไทม์ไลน์ละทีนี้ผมก็ตั้งไว้ให้เป็นปุ่มนี้เป็นปุ่มเรคคอร์ดกับปุ่มโอเวอร์ดับนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มเพลย์ปุ่มนี้เป็นปุ่มสต็อปปุ่มนี้เป็นปุ่ม undo redo แล้วก็หน้าถัดมาครับอันนี้อยู่ใน A bank ใช่ไหมครับกดมาอีกทีเป็น B bank ตรงนี้ผมตั้งเป็น reverse loop แล้วก็ตัวนี้ผมจะตั้งเป็น half time loop นะครับทำให้ loop มันช้าลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น pre post effect นะครับคือเหมือนกับว่าเอา loop อยู่หน้าหรือหลัง effect ที่เรากำลังเล่นอยู่ครับผมประมาณนี้หลักๆที่น่าจะใช้กันบ่อยๆก็เนี่ยครับลูปเพลย์โอเวอร์ดับสต็อปแล้วก็เพลย์นะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูถ้าเกิดลองเข้าโหมดลูปนะครับเนี่ยเราก็ไม่ต้องมากดที่นี่ละเรากดที่นี่ได้เลยนะฮะเรคคอร์ดโอเวอร์ดับนะฮะสต็อปเพลย์โอเวอร์ดับเพิ่มสต็อปเพลย์โอเวอร์ดับทับไปแล้วอยากไม่ชอบอะไรเงี้ยกด undo ได้หรือแบบ play อยู่ก็ไป reverse หรือว่า half speed หรือว่าไปเล่นกับพวก pre post effect ได้นะฮะซึ่งก็สะดวกมากเลยสำหรับใครที่ใช้ไอ้เจ้าฟังก์ชัน looper จากทำลายนะฮะก็คือบอร์ดนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อ looper เลยถ้าเกิดว่าจะใช้แค่ looper นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าคุ้มค่าดีเหมือนกันครับเพราะว่าไหนๆมันก็ไม่กินพื้นที่ลูปพื้นที่ที่เราต้องซื้อลูปเพิ่มอีกตัวเราก็คอนโทรลจากตัวนี้เอาแล้วระหว่างที่เราเล่นเอฟเฟกต์ตัวไทม์ไลน์ครับสมมุติเราเล่นอยู่เนี่ยเราปรับสดๆปรับแบบว่าหมุนปรับสดๆเราก็สามารถแบบอัดลูปไปด้วยได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกดีครับคือผมสามารถแบบวิ่งเข้ามาอัดได้เลยผมอยู่ดีๆผมมีไอเดียผมอยากจะอัดอะไรผมก็อัดได้เลยอัดเสร็จเพลย์ผมอยากเปลี่ยนซาวผมก็มาเปลี่ยนไปที่แบงค์อื่นอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างสะดวกเลยถ้าเกิดใครที่ใช้ไอตัวไทม์ไลน์นะฮะแล้วก็อยากได้ฟังก์ชันที่เอามาคอนโทรลตัวลูปนะครับที่ผมว่ามันค่อนข้างดีกว่าไอตัวออกสวิตช์หรือว่าแบบมันติดสวิตช์ที่ซื้อของไซมอนเองอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะมีไฟให้ดูด้วยเราก็จะเห็นว่าการทำงานมันเป็นยังไงแล้วก็เวลาใช้มันก็ใช้ง่ายด้วยผมว่าแล้วก็เล็กประหยัดพื้นที่บอร์ดนะครับวันนี้ก็เลยเอามาแนะนำประมาณนี้นะฮะยังไงถ้าเกิดใครสั่งตัวนี้เพื่อใช้ไอตัวคอนโทรลไอตัว Zoom MS Series ก็สามารถแอดไอตัวโปรแกรมที่ไว้คุมไอลูปเปอร์ของไทม์ไลน์ได้นะฮะก็อันนี้ก็ลองคุยกับพี่แม็กเขาดูนะครับเขาน่าจะเก็บโค้ดไว้อยู่แหละเพราะว่าโค้ดนี้ผมไม่เข้าเขียนขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับยังไงวันนี้ผมก็ลาไปเพียงเท่านี้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่เผื่อมีอะไรดีๆนะฮะก็
กลับมาพบกันได้นะครับฝากติดตาม channel ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ